เมื่อไหร่จะรวยนะทำไมคุณถึงคิดกันแค่นี้อ่ะเออทำไมอ่ะหลายๆคนบ่นกันว่าไม่มีเงินเลยเนี่ยทำงานได้เงินมาก็ใช้จ่ายหมดแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาเก็บดีล่ะลองมาเปรียบเทียบถ้าเงินเป็นน้ำมันจะเป็นยังไงถ้าเรามีน้ำอยู่ในโอ่งแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรมันเลยน้ำก็ยังอยู่ในโอ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเดือนถัดไปน้ำก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีรายจ่ายเพิ่มแต่ละส่วนโอ่งที่เก็บน้ำของเราก็จะโดนเจาะเป็นรูน้ำก็จะค่อยๆรั่วไหลออกมาและรูนั่นแหละก็คือรายจ่ายที่เราต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนยิ่งถ้าเรามีรายจ่ายเยอะมีโอกาสที่น้ำจะรั่วไหลจนหมดโอ่งได้นะครับก็เหมือนกับการใช้เงินแต่ละเดือนของพวกเราเนี่ยแหละเกิดคุณไม่มีการเก็บเงินออมเงินและยังใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเงินที่เรายอมเหนื่อยหามาได้แต่ละเดือนเนี่ยก็จะหมดไปกับการใช้จ่ายที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองนะครับ ถ้าคุณเป็นคนนึงไม่อยากให้น้ำในโอ่งรั่วไหลออกมาจนหมดแล้วก็ คุณลองมาเปลี่ยนวิธีการใช้เงินกันดีกว่าไหม ถ้าเกิดคุณหิวแล้วอยากกินอาหารในห้างแพงๆดังๆเราก็ลองเปลี่ยนมากินกับข้าวตามท้องถนนกันดีกว่าเรียกว่าสตรีทฟู้ดนั่นเองผมไม่ได้บอกนะว่าสตรีทฟู้ดหรืออาหารตามท้องถนนเนี่ยมันไม่ดีผมขอบอกเลยว่าผมลองมาแล้วบางร้านมันเด็ดมากจริงๆไม่เชื่อคุณไปลองกันได้นะครับเคยนั่งแท็กซี่ไปเที่ยวไหนต่อไหนก็ลองเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถประจำทางดีกว่าแม้ว่ามันจะไม่ส่วนตัวสำหรับคุณก็ตามแต่คุณก็จะเซฟเงินได้หลายบาทเลยทีเดียวนะหัดออมเงินบ้างไม่จำเป็นต้องออมครั้งละมากๆแต่ขอให้เริ่มเก็บทีละนิดอย่างเช่นเก็บวันละ20บาทผ่านไป10วันก็ได้200แล้วใช่ไหมล่ะหากคุณมีกำลังเก็บมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มจากหลัก10เป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นเห็นไหมล่ะไม่นานคุณก็จะมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านแล้วหากคุณเห็นคนอื่นมีรถหรูๆแต่งตัวดีๆกินของแพงๆก็ช่างเขาไปสิ มันชีวิตของเขาชีวิตของเราเรามีเป้าหมายแล้วนี่จงตั้งเป้าหมายของเราและอดทนอย่างตั้งใจแค่นี้เองน้ำที่อยู่ในโอ่งของเราก็จะไม่รั่วไหลไปไหนแล้วเห็นไหมล่ะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับ